ฉันอยากให้สาแต่งงานกับบักหินจ้ะสาก็ไอ้หินมันได้มากันบ่เคยถามเขาอยู่บ่ลูกนี่เงิน 500,000 บาทฉันให้อุทัยเบิกมาให้แกจะได้เห็นไงว่า 500,000 บาทที่มันมากขนาดไหนรับไปซะแลกกับอะไรคะห้ามให้นางสาลูกสาวแกมายุ่งกับพีทอีกฉันไม่รับหรอกค่ะพี่แท้แกคงอยากให้นางสาได้พีทเป็นผัวสินะแกจะได้มากกว่านี้ใช่ไหมฉันไม่เคยหวังเงินจากพวกคุณฉันก็พยายามห้ามพวกเขาทั้งสองคนแล้วว่าไม่ให้รักกันแต่ยิ่งห้ามเท่าไหร่อ่ะพวกเขาก็ยิ่งรักกันตอแหลถ้าแกไม่อยากให้นางสามายุ่งกับพีทจริงแกก็จับมันแต่งงานกับใครสักคนสิพีทจะได้ไม่มายุ่งอีกแม่ไม่เฮ็ดหยังอยู่นี่คือบอกไปขอนอนแต่หมออย่างนั้นแม่เพื่อนเห็นแม่บ่สบายใจอีกแล้วมันบ่แม่ตกมาปีเนี่ยบ่มีคืนใดเลยที่แม่สิรับสนิทชีวิตของแม่เป็นกำพร้ามาตั้งแต่เกิดอยู่โตคนเดียวมาตั้งแต่หน่อยจนใหญ่บ่เคยต้องมีผู้ใดให้ต้องคอยห่วงใยอันคำว่าตายแทนกันได้เนี่ยแม่บ่คิดว่ามันสิมีอยู่จริงด้วยซ้ำแต่พ่อแม่มีสามันก็เฮ็ดให้แม่ฮู้เลยว่าคำว่าตายแทนกันได้เนี่ยมันเป็นคำพูดที่บ่เกินจริงเลยลูกชีวิตของแม่บ่ต้องการอีหยังอีกแล้วนอกจากสิเห็นลูกสาวของแม่มีความสุขและกำมีไผสักคนคอยดูแลสาของแม่ก่อนที่แม่สิตายแม่หมายความว่าจังไดฉันอยากให้สาแต่งงานกับบักหินจ้ะงั้นเขาได้มักกันอยู่บ่สากับไอ้หินมันได้มักกันบ่เคยถามเขาอยู่บ่ลูกยังบ่ได้ถามแม่ถามดีๆกับพุ่งใบเด็กน้อยสมัยนี้จะต้องทำใจด้วยลูกเขาสิบังคับเขาเขาบ่ยอมหรอกแต่ฉันเชื่อว่าสายย่อมจะแน่เจ้าเคยได้คุยกับเขาแล้วบอกแม่ถามเจ้าตรงๆแล้วท่องไหมพี่เจ้าสิอยากให้ไอ้สาแต่งงานกับไอ้หินเพื่อกีดกันคุณพีดแม่นบอกแม่นจะแน่แต่แม่เชื่อฉันโลดฉันหวังดีกับลูกอีหลีและที่สำคัญบักหินมันก็เป็นคนดีด้วยแม่แม่ก็ไม่ได้ว่าบักหินมันเป็นคนซัวแต่ว่าเรื่องการแต่งงานเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องของคนดีหรือคนซัวมันเป็นเรื่องของความหักเดี๋ยวสาขาหินน่ะเขาได้หักกันบ่เจ้าได้คุยกับเขาได้ถามเขาอยู่บ่ถามจ้ะแม่ฉันถามบักหินแล้วจ้ะบักหินมันหักษาแม่แม่ซอยฉันเด้อฉันจะให้ลูกแต่งงานกับบักหินอีหลีจ้ะจะได้เดี๋ยวแม่สิถามไอ้สาถ้าหากว่าสานี่เขาหักไอ้หินเดี๋ยวแม่สิเป็นเจ้าภาพแต่งงานให้เลยแต่ว่าถ้าสาบ่ได้หักไอ้หินแม่ก็บ่สามารถไปบังคับเขาได้เพราะว่าเรื่องการแต่งงานน่ะ
มันเป็นเรื่องของคนสองคนเฮาเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็จริงแต่เฮาบ่มีสิทธิ์ที่สิไปบังคับเขาได้จ้ะแม่หวยน่ะคืออีสาบุญจ้าแถมรางวัลใหญ่พอบรางวัลใหญ่ซัดสองเท่าอีกตั้งหากพอดีน่ะไปได้ยินอีท้องใบคุยกับแม่บัวล้าว่าใส่อีสาแต่งงานก็บอกเร็วๆนี่โอ้เรื่องสำคัญแบบนี้มันบ่แม่นเรื่องเบาเล่นเบาหัวเด้อน่ะลำพึงไผสิกล้าเว้าเล่นหน้ากับวิไลไปได้ยินแม่บัวล้าบอกกับอีท้องใบว่าสิให้อีสาแต่งงานก็บักหินวิทนาบ่ได้บอกความจริงสูบ่เนี่ยมาเตะปากกูเลยเอาเอาพี่แม่พี่แม่เอาพี่แม่ดิวะนี่อีสามึงน่ะสิกะทรยศอีแม่บัวล่าคนที่เลี้ยงมึงมั่งแต่ตีนเถาฟ้าหอยยุติฮะโอ๊ย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 สาเดี๋ยวสาสาจะเฝ้าไปสาน้ำน้ำไปงอกันไปคุยคำสเตงงานเลยลูกอีหลีหลดสาเดี๋ยวก่อนสาสาเดี๋ยวก่อนสาเดี๋ยวฟังไอ้ก่อนเป็นหยังผิดหวังหลายสันบ่ที่เด็ดแต่งงานกับใบนี่ไอ้เห็นอย่าพึ่งมากดดันสาได้บ่มันโมเมนต์แบบนั้นดิสาไอ้บ่ได้กดดันสาเด้ถ้าไอ้ได้แต่งงานกับสาอีหลีเนี่ยไอ้สิดูแลสาเป็นอย่างดีไอ้บ่มีผู้ใดเลยเด้สาเรื่องนี้สาขอกลับไปคุยกับแม่ท้องใบก่อนเด้อไสมกันแล้วล่ะบ่ยังบ่แล้วหรอกจ้ะแต่สามีเหลือบ่สบายใจอย่าสิถามแม่อีแม่บ่ไล่ยังไงซะแต่งงานกับอีหินอีหลีบ่แม่ไผบอกซะน่าลำพึงกับวิไลจ้ะอีหลีบ่แม่นสาเหตุเพื่อแม่บ่ล่าแล้วก็เฮ็ดเพื่อแม่ได้บ่ลูกแม่เป็นห่วงสาเด้อแม่อยากเห็นสาเป็นเพื่อนเป็นซ่านมีผัวคอยดูแลแล้วบักหินมันก็เป็นคนดีแล้วมันก็ฮักสาถ้าแม่ได้เห็นสาแต่งงานกับบักหินแม่คือสินอนตายตาลับแต่งงานกับไอ้บ่ตอบไปเลยสาตอบไปตามความรู้สึกของสาอย่าให้ใครมาบังคับมันโมเมนต์เรื่องของมึงมึงยังไม่หยุ่งทำไมจะไม่ใช่เรื่องของผมก็เพราะผมรักสาไงเฮ้ยเฮ้ยตีเอาอยู่ก่อนนะไอ้เห็นยังเศร้าเศร้าเศร้ากันก็สาเขารักผมอ่ะแต่สาเขากำลังสิแต่งงานกับกูสาสาบอกทุกคนไปเลยถ้าสาบอกว่าจะแต่งงานกับหินผมจะไปในชีวิตสาทันทีเกิดยังไงขึ้นฮะคุณพีทมีอย่างกัน
มได้ยินมาว่านาทองใบกับแม่บัวลาเนี่ยจะจัดงานแต่งให้สาวกับหินแล้วครับสู้สองคนนี่เอาแม่ไปซาไปลือให้ยังว่าแม่สิจัดงานแต่งงานให้สากับหินเป็นยังเจ้าจังเฮจังสั้นอันนี้ยังกับมือนั่นยางพานข่อยก็เลยได้ยินน่ะแม่เว้ากันกับอีทองใบซื้อดอกมียังดอกสมาแจตอแหลนะมึงนี่เท่าย้อนเกิดดนแต่บ่ฮู้จักคั่วมาสิ่งใดควรเว้าบ่ควรเว้าแม่แค่ปรึกษากระท่อมใบว่าสิให้ไอ้หินไก่สาเนี่ยแต่งงานกันถ้าหากแม่นว่าเขาสองคนฮักกันเข้าใจบ่ก็น่าลำพึงกันไปเลยตัวครับเป็นคนว่าบ่แม่น่ะอยากให้สาแต่งงานกับไอ้หินแม่แม่นจ้ะแถมน่าลำพึงยังบอกอยู่ว่าแม่สิจัดงานแต่งงานให้เร็วๆนี้นํางานเห็นบ่ดูสองคนเอาคำบอกแม่ไปแปลงอีกแล้วเป็นยังเฮ็ดจังซี่ฮะบอกว่าจื้อว่าจำแม่แค่ปรึกษากันบอกกันว่าคันแม่นว่าสากับหินเนี่ยเขาฮักกันเขาสิแต่งงานกันแม่ก็สิเป็นเจ้าภาพในการจัดงานให้เขาถ้าหากว่าเขาฮักกันและก็เต็มใจโดยที่ว่าบ่มีการบังคับถ้าแม่ว่าของสันอิลีผมกับพร้อมที่แต่งงานกับสาครับเพราะผมหักสาครับแม่แต่สาแล้วลูกว่าจังไดเสื้อแม่เด้อลูกสาแต่งงานก็บอกเห็นเด้อลูกเสื้อแม่เด้อมาอยู่ไหนสาตอบแม่มาแล้วแม่ฟังอยู่นี่สาหูเด้ว่าแม่หวังดีกับสาเราสากับหัวไอ้หินเป็นคนดีสามารถดูแลสาได้แต่สามองไอ้หินเป็นแค่พี่ชายจ้ะแม่สาแต่งงานกับไอ้หินบ่ได้อีหลีผมไปคุยกับน้าทองใบให้น้าทองใบไม่ชอบอะไรผมหรอครับหรือถ้าว่าเป็นเพราะว่าคุณแม่ผมเนี่ยผมสัญญานะครับผมจะปกป้องสาและทำให้คุณแม่ยอมรับสาให้ได้แต่ถ้าว่าเป็นเพราะผมไม่ดีพอผมสัญญานะครับว่าผมจะแก้ไขและพิสูจน์ให้น้าเห็นเองมันไม่ใช่ว่าคุณพีทไม่ดีหรือว่านักโกรธหรือว่าเกลียดคุณพีทหรอกนะคะแล้วมันเพราะเหตุผลอะไรล่ะครับน้าทองใบน้าบอกผมมาสิครับผมจะได้ปรับปรุงตัวน้าจะพูดยังไงดีคุณพีทถึงจะเข้าใจแล้วก็จะได้เลิกยุ่งกับสาสักทีอ่ะน้าทองใบครับผมจะเลิกยุ่งกับสาก็ต่อเมื่อสาบอกว่าไม่ได้รักผมครับแต่ถ้าเป็นเหตุผลอื่นเช่นน้าทองใบไม่ชอบผมหรือคุณแม่ผมไม่ชอบสามันไม่ใช่เหตุผลที่สากับผมเนี่ยจะเลิกรักกันนะครับแล้วผมก็จะไม่เลิกยุ่งกับสาเพราะเหตุผลแค่นี้ด้วยมันไม่ใช่เหตุผลเพียงแค่นี้นะสิคะคุณพีทแล้วมันมีเหตุผลอะไรมากกว่านี้ล่ะครับน้าทองใบบอกผมเถอะนะครับเอาเป็นว่าน้ายอมให้คุณพีทกับสารักกันไม่ได้เพราะน้าหวังดีกับสาและคุณพีทจริงๆเข้าใจไหมคะน้าหวังดีจริงๆน้าทองใบครับน้าทองใบพีทคะผมดีใจนะที่คุณไม่ยอมแต่งงานกับหินอะขอบคุณนะที่ทำเพื่อผมหลงตัวเองเกินไปแล้วค่ะคุณพีทสาไม่ได้ทำเพื่อคุณพีทสักหน่อยสาทำเพื่อตัวเองต่างหากสาไม่พร้อมที่แต่งงานจริงๆค่ะไม่ว่าจะกับไอ้หิน
หรือว่าผู้ชายคนไหนสาก็ไม่แต่งทางนั้นไปลุกแล้วถ้าผมขอล่ะจะแต่งไหมยิ่งเป็นคุณพีทแต่ยิ่งไม่แต่งค่ะเสียใจเลยอ่ะเอาเป็นว่าในเมื่อขอแต่งงานไม่ได้งั้นขอเป็นแฟนก็ได้ขอได้ค่ะแต่จะเป็นแฟนไหมไม่รู้นะคะก็ต้องดูอีกทีสำหรับสาคำว่าแฟนมันไม่สำคัญหรอกค่ะคุณพีทมันสำคัญที่ว่าสาอยู่กับใครแล้วมีความสุขมีความสบายใจสาก็อยู่กับคนนั้นแหละค่ะสาบอกว่าอยู่กับใครแล้วมีความสุขแล้วก็จะอยู่กับเขาอะผมก็จะมอบความสุขให้กับสาไงสาไม่ได้มีความสุขที่ถูกคุณพีทหอมแก้มนะคะจะเข้าข้างตัวเองเกินไปแล้วนะคะคุณพีทอะคงจะทำกับผู้หญิงทุกคนสินะคะเฮ้ยผมสาบานได้เลยนะให้ตายเลยผมไม่เคยทำกับผู้หญิงคนไหนเลยทำแค่กับสาคนเดียวอะถ้างั้นเนี่ยให้ผมมอบความสุขให้ข้างนะนี่ไงความสุขความสุขของสานี่แหละค่ะผมเจ็บนะสาก็ถ้ามันเป็นความสุขของสาเนี่ยผมยอมก็ได้เอาอีกทีใช่ไหมนี่ไงคะความสุขของสาอุ๊ยคุณเบนนี่เลยคุณเบนคุณปีก็ผมเห็นสามีความสุขแล้วอะผมขอมีความสุขบ้างไม่ได้หรอได้ค่ะไงคะความสุขคุณผมเจ็บยาความสุขความสุขของสัตว์ก็คือปีกคุณนี่นี่นะค่ะจริงไหมฮะ